สวัสดีครับมีต้อนรับสู่หลักสูตรอบรมนะครับเรียนรู้ไอ้โค้ดโปรแกรมมิ่งเบสิกนะครับขั้นพื้นฐานสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเรียนรู้นะครับเรื่องของอาร์เรย์แบบ2มิตินะครับในภาษาสวิฟต์นะครับอาร์เรย์2มิติเนี่ยใช้ยังไงเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะครับก็เปิดโปรแกรมไอ้โค้ดขึ้นมาพอดีผมปิดไปตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตอนนี้7:58นะครับหลายคนอาจจะยังไม่ตื่นนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวตื่นแล้วค่อยมาดูคลิปผมก็ได้ตั้งชื่อเลย My Playground ทับของเดิมไปเลยนะครับง่ายดีทับไปเลยไอ้โค้ดโปรเจกต์นี่แหละทับไปเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเขียนเล่นๆจัดหน้าต่างซะหน่อยนะครับในสวิฟต์นะครับเวลาเราจะสร้างอาร์เรย์นะเราตั้งตัวแปรขึ้นมาใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับแบบนี้ครอบผมไม่รู้เรียกอะไรนะครับเวลาจะกำหนดอาร์เรย์เป็น2มิตินะครับใช้สี่เหลี่ยมครอบชั้นข้างในอีกนะแบบ2ชั้นแบบนี้สมมุตินะครับเก็บไปเรื่อยเปื่อย2 3 4 5 6เก็บอะไรก็ได้เก็บไปเรื่อยนะครับผมก็เก็บไปอย่างนี้ก็จะเป็นอาร์เรย์แบบ2มิตินะครับมองข้างในก็จะเห็นว่ามันเป็นบล็อกเป็นเซตย่อยนะครับถ้าเราเรียนเรื่องคณิตศาสตร์ก็จะคล้ายๆกับเซตนะครับคือมีการแบ่งกลุ่มแบ่งกลุ่มย่อยๆนะครับทีนี้นะครับวิธีที่จะวนลูปอ่านนะค่าตัวแปรออกมาเนี่ยใช้ for นะครับ for ตามด้วยค่าใน data โอเคแล้วก็ for อีกชั้นหนึ่งคอลัมน์แล้วกันใน row ในแต่ละแถวนะครับผมก็ print line เลยพิมพ์นะครับ print ค่าในแต่ละตัวออกมาครับมันจะมี9ไอเทมลองมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจัดระยะจัดหน้าอะไรหน่อยโค้ดมันกินพื้นที่ก็จะมีการลูปออกมาที่ตรงคอนโซลเอาต์พุตเห็นเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จะถูกพิมพ์ออกมานะครับนะฮะก็จะมีการพิมพ์ออกมาตรงนี้นะครับก็จะเห็นค่าตัวแปรเกิดขึ้นจากอาร์เรย์2มิตินะครับนี่คือวิธีการใช้งานนะครับแบบง่ายๆคืออย่างนี้เขียนนะครับหลายคนอาจจะพิมพ์ไม่ทันแล้วก็สต็อปไว้แล้วก็ค่อยๆพิมพ์ตามตอนนี้ยอดผู้เรียน Xcode เราก็288คนนะครับคาดว่าจะมากันเรื่อยๆนะครับคาดว่าจะมาเรื่อยๆนะวันนึงก็คงเป็นพันนะครับตอนนี้ก็สมาชิกในระบบก็มี1,447คนนะครับค่อยๆเติบโตไปมีเพื่อนบอกเพื่อนมีน้องบอกน้องนะครับแนะนำกันมาเรียนที่เว็บนี้นะครับหลายคอร์สก็ฟรีนะครับก็มีบางคอร์สที่อาจจะเสียค่าใช้จ่ายบ้างครับโอเคนะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ